ตอนนี้ผมก็อยู่ใน Toyota Yaris นะแฮชแบ็ก5ประตูขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่โชว์รูม Toyota สยามออโต้ซาลอนสุขาภิบาล5นะครับวันนี้ผมก็เอารถมาเช็คระยะนะครับตามปกติ Toyota Libra ก็บริการดีแต่ว่าตรงนี้ก็ใกล้บ้านดีนะครับสุขาภิบาล5ทางผ่านรถเราเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายรีวิวให้ดูกันอีกทีแต่เข้าไปติดต่อข้างในก่อนรีวิวโชว์รูมนิดนึงครับที่นี่ค่อนข้างจะสะดวกสบายแล้วก็บริการดีมากๆโดยปกติในโชว์รูมก็จะไม่ค่อยมีตัว J หรือว่า J Eco เป็นตัวโชว์แล้วจะเป็นตัว E หรือว่าตัว G นะครับแล้วตอนนี้ในปีนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น G Plusตอนนี้ผมก็อยู่ใน Toyota Yaris นะแฮชแบ็ก5ประตูตัว E นะครับแต่ที่จะรีวิวเนี่ยก็คือตัว J Eco ของผมนั่นเองตัว E นะนี่นะตัววิทยุนะหน้ากากก็จะเป็นแบบบิวอินมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับช่องใส่แก้วก็จะมีไฟด้านบนนะครับแล้วก็เป็นเบรกมือแล้วก็ชุดตรง Power Outlet ตรงนี้นะครับสามารถต่อได้เลยตรงนี้เหมือนกันต้องบอกว่าในส่วนของข้อแตกต่างก่อนนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเบาะข้างหลังที่พับได้60-40นะครับสามารถวางของยาวได้แล้วก็เป็นพับนั่งได้แต่ในส่วนของ J Eco เนี่ยก็จะไม่สามารถแบ่งได้ก็จะพับแบบเต็มเบาะทีเดียวเลยนะฮะสำหรับวิทยุนะครับติดรถที่มาจากโรงงานเนี่ยหน้ากากก็จะเป็นแบบบิวอินอย่างนี้นะฮะถ้าอยากจะเปลี่ยนตัว CD หรือว่าจอภาพหรือวิทยุเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเอาหน้ากากรุ่นที่เป็นของรุ่น J มาใส่นะฮะผมซื้อปี2018และตอนนี้ก็ยังเป็นโฉมเดิมนะครับจะมีเพิ่มรุ่น G Plus เข้ามาซึ่งเป็นเบาะหนังเดี๋ยวไปลองดูรีวิว J Eco ของผมแบบชัดๆกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเราได้ดูรถใหม่แล้วรุ่น E กันมาแล้วแต่เราผมจะไม่มารีวิวว่าแต่ละรุ่นเนี่ยต่างกันยังไงบ้างนะครับสำหรับ J E G แล้วก็ G Plus นะครับแต่จะมาเจาะลึกๆไปเลยว่าระหว่าง J ธรรมดากับ J Eco เนี่ยมีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อรุ่นประหยัดซื้อมาแต่งอะไรอย่างงี้นะไหนๆก็เจละไหนๆก็ประหยัดแล้วเราก็ประหยัดให้สุดๆกันไปเลยนะว่ามันคุ้มค่าไหมที่เราจะซื้อรุ่นถูกสุดนะฮะล้อกระทะนะครับที่มาขนาดขอบ14แล้วก็ไม่มีฝาครอบมาให้ด้วยนะครับแต่ในรุ่นเจเนี่ยจะเป็นล้อพร้อมยางขนาด15นิ้วแล้วก็มีฝาครอบมาให้ด้วยนะครับสำหรับกระจกมองข้างนะครับตัวท็อปๆหน่อยก็จะมีเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวแต่ว่าตัว J ธรรมดาเนี่ยก็จะไม่มีไฟเลี้ยวแต่ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ J Eco ของผมนี้จะเป็นสีดำเช่นเดียวกับมือจับประตูนะฮะก็จะเป็นพลาสติกสีดำเหมือนกันนะครับนี่แล้วก็ทางเซลของผมก็เขาใส่ที่กันรอยมาให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นโครเมียมแต่ถ้าเป็นตัวรถของคุณเป็นสีเขียวหรือสีขาวมือจับตรงนี้เป็นสีดำมันก็จะดูแปลกๆหน่อยนะล้อโอกาสธรรมดาเหมือนรุ่น J ธรรมดานะครับถ้าจะเป็นแบบคีบฉลามก็ต้องเป็นรุ่น G หรือ G Plus เท่านั้นในส่วนของรุ่น J แล้วก็รุ่น J Eco นะครับจะไม่มีป้ายบอกรุ่นนะจะมีเฉพาะ E G แล้วก็ G Plus เท่านั้นสำหรับไฟหน้านี่ก็จะเหมือนกับรุ่น J ธรรมดานะครับสำหรับเรื่องล้อก็คงไม่มีปัญหาอยู่แล้วสำหรับคนที่อยากจะไปเปลี่ยนล้อแม็กเปลี่ยนยางทีหลังนะครับแต่ว่าในส่วนของมือจับแล้วก็กระจกมองข้างใครที่ซีเรียสเพราะว่าอาจจะไม่ได้ใช้รถสีดำหรือสีเทาดำแบบผมนะครับสามารถติดเป็นเคฟล่าได้มีหลายสีสวยงามเลยนะเพราะนั้นตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยนะอ่ะเราดูภายนอกกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันบ้างนะครับโอเคตอนนี้ผมอยู่บน Toyota Yaris J Eco ตัวถูกสุดของ Toyota Yaris นะครับแต่ว่าไม่ว่าคุณจะซื้อ Yaris รุ่นไหนนะครับตัวถูกตัวแพงนะครับระบบความปลอดภัยที่ให้มาในตัวรถนะครับเหมือนกันทุกรุ่นครับผมบอกเลยมีถุงลมนิรภัย7จุดนะครับแล้วก็ระบบเบรก ABS อะไรครบครันนะครับตอนนี้คุณเพียงแค่ต้องเลือกนะครับว่าคุณชอบที่จะแบบแต่งมาเสร็จแล้วจากโรงงานหรือว่าจะมาแต่งเองทีหลังเท่านั้นเองนะครับใน Toyota Yaris J Eco เนี่ยนะครับจะมีกระจกไฟฟ้าให้เฉพาะด้านหน้าส่วนข้างหลังเป็นแบบมือหมุน สำหรับผมการมีกระจกไฟฟ้าให้คู่หน้านี่ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าเวลาเราจ่ายค่าทางด่วนเวลาเรารับบัตรเข้าที่จอดอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องเอามือหมุนนะถ้าข้อมูลไม่ผิดนะครับใน Toyota Yaris
รุ่น J หรือว่า J Eco โฉมก่อนหน้านี้นะครับตัวประหยัดเนี่ยเป็นกระจกมือหมุนหมดเลยนะแล้วก็กุญแจเนี่ยก็เป็นกุญแจแบบธรรมดานะครับไม่ใช่ระบบไฟฟ้าแต่ว่าโฉม2017เนี่ยนะฮะกุญแจก็เป็นกุญแจรีโมทเป็นรีโมทแบบ4ประตูเนี่ยก็ถือว่าโอเคกดล็อกได้สบายใจเรื่องของพวงมาลัยไฟฟ้าซึ่งตอนนี้รถรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้ากันหมดแล้วนะถ้าเป็นพวงมาลัยรุ่นเก่าๆนะครับเป็น Power หรือ Power ก็ตามเนี่ยมันก็จะกลับศูนย์มาตรงกลางเหมือนเดิมนะผมไม่รู้ศัพท์เทคนิคอะไรมากมายทางรถยนต์ต้องขอไปด้วยนะแต่เอาความรู้สึกจากผู้ใช้จริงนะครับตอนนี้ที่ใช้มา1ปีเนี่ยแล้วก็แฟนผมก็หัดจากรถคันนี้เลยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการขยับเล็กๆน้อยๆนิดๆ นะครับผมจะติดกาว2หน้าให้เป็นสัญลักษณ์นะครับดูว่าพวงมาลัยมันคืนหรือไม่คืนยังไงคืนมากคืนน้อยอะไรยังไงนะครับถ้าคุณขับไปทางตรงอะไรเนี่ยก็ปกติแล้วก็ถ้าคุณยูเทิร์นนะครับเหยียบคันเร่งส่งไปพวงมาลัยก็คืนให้แต่ว่าการที่ละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือว่าการที่ปรับมาอยู่จุดศูนย์กลางแบบเป๊ะๆ เนี่ยครับเราต้องใช้มือประคองส่งด้วยมันทำให้คนที่ขับพวงมาลัยแบบเก่าๆมาอาจจะไม่ชินเท่าไหร่นะถ้าเราขับไปปกตินะเลี้ยวแล้วเหยียบคันเร่งคุณจะสังเกตว่าพวงมาลัยมันจะคืนน้อยหรือค้างอยู่ไม่คืนเนี่ยเราต้องดึงกลับซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาเรื่องพวงมาลัยไม่คืนแต่มันเป็นเรื่องของความเคยชินมากกว่านะครับต้องบอกว่าข้อดีของมันก็คือมันไม่มีความสะดุ้งสะเทือนจากล้อเลยนะครับเพราะนั้นเป็นการแก้ปัญหาในผมไม่รู้นะว่ามันเกี่ยวกันไหมแต่ว่าปกติเนี่ยโตโยต้าคันเก่าของผมเนี่ยเวลาลงแอ่งน้ำหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีพวงมาลัยสะบัดบ้างครับแต่สำหรับพวงมาลัยไฟฟ้าของโตโยต้ายาริสเนี่ยนะฮะไม่มีสะบัดไม่มีซักแอะเลยนะครับเราแค่จับนิ่งๆแล้วก็แทบไม่มีความรู้สึกถึงล้อเลยนะครับมันเหมือนกับเราเล่นเกมขับรถในห้างอ่ะในตู้อ่ะเป็นพวงมาลัยธรรมดาไฟฟ้าเหมือนไม่ได้ออกแรงอะไรเลยครับก็ถือว่าโอเครุ่น J เนี่ยเขาสามารถพับเบาะเป็น40 60ได้แต่รุ่น J Eco ไม่มีการแบ่ง40 60นะครับเป็นแบบพับทั้งเบาะเลยผมสามารถพับแล้วก็ใส่ของซื้อของบรรทุกได้เต็มที่เหมือนรถกระบะเลยกระจกมือหมุนด้านหลังนะสำหรับใครที่มีเพื่อนที่ชอบมือซนนะตัดปัญหาไปได้เลยไม่ต้องมาเปิดกระจกเปิดขึ้นเปิดลงนะถ้าอยากจะเปิดก็หมุนเอา รุ่น J Eco กับ J ธรรมดาที่ต่างกันก็คือเรื่องของเบาะนะครับเบาะคนขับเนี่ยถ้าเป็นตั้งแต่รุ่น J ธรรมดาขึ้นไปทุกรุ่นนะ E G อะไรก็สามารถปรับเบาะขึ้นลงได้แต่ว่าเบาะของ J Eco เนี่ยก็จะยึดตายตัวเลยไม่สามารถปรับขึ้นลงได้สูงต่ำอะไรแบบนี้นะแต่เลื่อนหน้าเลื่อนหลังแล้วก็ปรับพนักพิงเอ็นอะไรได้ปกตินะครับสำหรับผมก็ไม่มีปัญหาอีกแล้วนะเป็นเบาะผ้าเหมือนกันทุกรุ่นยกเว้นรุ่น G Plus นั่นเองที่เป็นเบาะหนังนะรุ่น J Eco เนี่ยจะเรียกว่าไม่ให้อะไรมาเลยก็ไม่ใช่นะฮะลำโพงคู่หน้าฮะนี่แล้วก็จะเป็นหน้ากากแบบถอดได้นะครับเป็น2ดินข้างบนนี่หน้ากากแบบ2ดินนะฮะเราสามารถซื้อจอ LCD หรือวิทยุอะไรมาใส่ได้เองเลยซึ่งตัวนี้ผมซื้อมาในราคา 1,190 บาทเท่านั้นเองนะฮะเอามาใส่เองเลยสำหรับวิทยุ2ดินนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมชอบมากๆเลยนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะผมคิดว่ามันจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมชอบแบบนี้มากกว่านะโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Toyota Yaris J Eco ของผมที่นำมารีวิวให้ดูกันวันนี้นะฮะหลักๆก็มีประมาณนี้ก็ลองพิจารณาดูว่าคุณต้องการแบบไหนครับจะซื้อมาแต่งเองหรือว่าอยากจะให้จบหลังจากออกจากโชว์รูมมาเลยก็ได้นะสำหรับผมนะครับใช้มา1ปีนะครับเรื่องพวงมาลัยเรื่องการขับขี่เนี่ยไม่มีปัญหาเลยสิ่งที่ผมแต่งไปอย่างเดียวก็คือวิทยุติดรถยนต์ราคา 1,190 บาทนั่นเองนะรีวิวเสร็จแล้วหิวแล้วหิวมากๆด้วยเราไปพักกินสุกี้กันดีกว่าครับผมแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ